เนี่ยหนักมากหนักมากบริวารหนึ่งบริวารเป็นพิษสองถ้าไม่ปรับออกลุงตู่ก็ดวงก็จะไม่ขึ้นเนี่ยปรับออกแสดงว่าอยู่ในครม.ฮะปรับออกคือปรับออกภาพลักษณ์รัฐบาลจะดีขึ้นแสดงว่าอยู่ในครม.อยู่ในครม.ปรับออกภาพลักษณ์รัฐบาลจะดีขึ้นแต่ปัญหาการเมืองภายในพรรคก็จะมีมากขึ้นคือภาพลักษณ์กับประชาชนก็จะดีขึ้นคือเป็นลูกพี่เก่าว่าไม่หมายถึงว่าภาพลักษณ์กับประชาชนดีขึ้นถ้าเอาบริวารเป็นพิษออกแต่ถ้าแต่ก็ถ้าเอาบริวารเป็นพิษอยู่ก็ยังล้างไว้อยู่ได้แต่ก็จะล้างได้ไม่นานจะล้างได้ไม่นานเพราะว่าเป็นการล้างด้วยอิทธิพลไม่ได้ล้างด้วยความไม่ได้ล้างด้วยคุณธรรมล้างด้วยคุณธรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากท่านประยุทธ์ด้วยแล้วกันว่าคือตอนนี้ตามพื้นดวงแล้วเนี่ยถ้าไม่ปรับแก้มีปัญหาคือลุงตู่เนี่ยผมคิดว่าวันที่18เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเรื่องเจ้าที่รัฐน่าจะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาเรื่องถวายสัตว์ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินจะมีปัญหาแต่ถ้ารอดไปได้ก็ช่วงมกราปลายเดือนถ้าแก้ปัญหาบริวารเป็นพิษได้ก็จะภาพลักษณ์ดีขึ้นแต่ปัญหาการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐจะมีมากขึ้นจะมีมากขึ้นรัฐบาลนี่เขาเอาสินแสเลยสินแสถ้าสินแสเขาเรียกว่าทำนายไปตามพื้นดวงแบบจริงๆไม่ใช่สินแสต้องเป็นสินแสนะไม่ใช่สอพอนะสินแสกับสอพอแตกต่างกันสอพอนี่เขาเรียกว่าเฉลี่ยถูกป่ะเฉลี่ยเพื่อเอาผลประโยชน์เข้าตัวถูกป่ะต้องทำนายไปตามพื้นดวงจริงๆอันนี้จากไหนนี่จากหัวเต้ครับหัวเต้ไม่คือก็เอาพื้นดวงเวลาตกฟากคนเอกประยุทธ์ไปดูดูจริงๆใช่ไหมดูจริง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 แล้วตามหลักเลขศาสตร์ครับฮะสิ่งปิ่มน้ำไม่ไหวตามหลักเลข